คลิปนี้นะครับผมจะทำเป็นวิธีใช้กล้อง ESRP ซึ่งจริงๆก็ใช้ได้กับกล้อง Canon Mirrorless ตัวอื่นด้วยนะครับผมเพียงแต่ฟังก์ชันด้านอื่นมันก็อาจจะต่างกันเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นฉบับรวบรัดเลยนะเพราะว่าเบสิกเคยสอนกันไปแล้วนะครับเคยสอนการใช้กล้อง Canon DSLR อย่าง 80D สอนการใช้โหมด A อะไรทุกอย่างนะอยากจะให้ถ้ามีเวลาไปศึกษาเพิ่มเติมแต่อันนี้สำหรับคนที่ต้องการเร่งด่วนจริงๆฉันได้กล้องวันนี้พรุ่งนี้ฉันจะไปเที่ยวแล้วหรือว่าพรุ่งนี้ฉันจะต้องไปช่วยเพื่อนถ่ายงานเวดดิ้งถ่ายงานรับปริญญาอะไรแบบขำๆนะไม่ใช่ไปรับงานนะครับผมไม่มีเวลาศึกษาแล้วเอาเลยคลิปนี้จะทำให้สั้นที่สุดกระชับที่สุดประมาณว่าพรุ่งนี้ไปถึงก็ถ่ายกันได้เลยนะครับผมแต่อย่าลืมนะรับปากกันก่อนว่าหลังจากนี้คุณก็จะต้องไปศึกษาแบบลึกๆว่าพื้นฐานอะไรยังไงนะครับผมไม่พูดทำลำเพลงเริ่มเลยนะครับผมกล้อง USRP ที่เป็นกล้อง Full Frame นะทีเนี้ยเลนส์ที่ใช้กับมันได้นะครับจะมี2ประเภท1เลยเราเรียกว่าเป็นเลนส์เนทีฟหรือว่าเลนส์ RF นะครับผมอย่างตัวเนี้ยคือ RF 24-105 นะครับวิธีดูว่ามันเป็น RF หรือเปล่าก็อ่านดูหาตัวอักษรไปเรื่อยๆเอ๊ะมันอะไรตรงนี้จะมีบอกไว้มันจะมีข้างบนตรงเนี้ยมืดๆหน่อยมันจะเป็นคำว่า RF พยายามหานั่นหมายความว่าเราสามารถที่ใช้เลนส์ชนิดนี้ต่อเข้ากับกล้องได้เลยนะครับตัวทางด้านซ้ายนี่นะครับจะเป็นปุ่มปลดเลนส์กดเลยแป๊กมาอย่างนี้วิธีการใส่เลนส์ RF ก็คือเอาแดงชนแดงแบบนี้เห็นไหมมันจะมีมาร์กแดงกับมาร์กแดงปุ๊บขบกันอย่างนี้นะแล้วบิดไปอย่างนี้บิดไปทางนี้จนมันดังป๊อกคือจบใช้งานได้นะครับบนตัวเลนแล้วแต่เลนเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่เข้าใจอะไรเลนจะต้องมีคำนี้ AF/MF ถ้ามีคำนี้ปรับไปที่ AF คือออโต้โฟกัสนะครับเสมอเบื้องต้นไม่ต้องสนใจว่า MF คืออะไรถ้ามีคำว่า stabilizer ปรับไปที่ on เสมอจะตั้งขากล้องไม่ตั้งขากล้องมือถืออะไรใช้อันนี้เลยนะครับผมกับเลนส์อีกประเภทนึงนั่นคือเลนส์ประเภทที่เราเรียกว่า EF เป็นเลนส์จากยุค DSLR นะครับผมเนี่ยมันจะมีคำว่า EF เห็นไหม EF จะต่อตรงๆไม่ได้นะจะต้องต่อผ่านแรปเตอร์ซึ่ง USRP ตอนซื้อกล้องจะให้มาแต่หลังจากนี้กล้อง Canon รุ่นใหม่ๆไม่มีให้แล้วนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นทีเด็ดเลยทีเดียวก็จะเอามาต่อกันก่อนจะต่อผ่านกล้องเลยไม่ได้จะต้องต่อผ่านแอปเตอร์ชั้นหนึ่งนะครับดูมาร์กแดงกับมาร์กแดงขบกันให้มันเข้ากันนะไม่ใช่มาร์กแดงมาร์กแดงตรงนี้โทษทีขออภัยนะครับมาร์กแดงกับมาร์กแดงนะมาร์กแดงนี่มันมาร์กที่กล้องจะต้องเป็นมาร์กแดงตรงบนเมาส์นี่นะครับจุดกับจุดขบชนกันดังแป๊กคือจบนะครับผมทีนี้เอาของเก่าออกก่อนเลนกดปุ่มนี้ข้างตัว R กดบิดออกมาดังๆแกล็กออกมานะครับผมตรงนี้รีบเปลี่ยนเลนนะระวังพวกฝุ่นอะไรนะครับผมห้ามอย่าให้ฝุ่นเข้าพยายามอย่าให้น้ำอะไรเข้านะครับเหมือนเดิมมาร์กแดงกับมาร์กแดงชนกันขันดังแกล็กคือจบแค่นี้เลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมบนตัวเลนอย่างเงี้ยอันนี้ผมพันเทียบไว้จะมีคำว่า AF MF ก็ปรับไปที่ AF เรื่องเลนเป็นอันจบนะครับทีนี้มันเรื่องแบตเตอรี่กับการ์ดนะครับทางด้านใต้นะครับผมเปิดเกี่ยวสล็อตนี่ออกมากดเกี่ยวนี่1ครั้งปึ๊บจะเป็นแบตก้อนนี้ถ่ายได้ประมาณสัก200กว่ารูปถือว่าไม่ค่อยอึดเท่าไหร่นะครับผมทางให้ดีถ้าเกิดจะถ่ายให้ปลอดภัยก็ต้องมีอย่างน้อย2ก้อนนะวิธีใส่ก็คือเอาคำว่า Canon เนี่ยไว้ด้านนอกนะใส่นะครับไอตัวโลหะอยู่ด้านล่างนี้นะใส่เข้าไปดังแกล๊กนะครับผม SD card อยู่ตรงนี้กด1ครั้งออกมาใส่ได้การ์ดเดียวนะครับผมใช้ SD card อะไรก็ได้ถ้ายังไม่มีหาซื้อนะครับซื้อแซนดิสนี่ก็โอเคผมชอบยี่ห้อแซนดิสที่สุดนะครับแต่จริงยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับผมจะเป็นอะไรก็ได้แต่ว่าความเร็วอย่างน้อยเนี่ยขอเป็นคลาส10แต่ว่าเดี๋ยวนี้จริงๆคลาส10มันเป็นไม่พื้นฐานไม่พอแล้วล่ะเวลาที่ไปซื้อนะครับอย่างน้อยขอสปีดอ่านเขียนสัก 3-40 ขึ้นไปแล้วกันจะได้ใช้ได้ยาวๆนะครับแถวๆ 3-40 ขึ้นไปนะครับบนกล่องจะมีเขียนไว้อยู่ก็บอกเขาก็ได้ว่าขอ SD card ความเร็วอย่างน้อยอ่านเขียนสัก 3-40ก็โอเคแล้วนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เดี๋ยวนี้ก็ถึงหมดแล้วล่ะไม่ต้องซีเรียสมากเพราะว่ากล้อง USRP เนี่ยมันไม่ได้มีข้อมูล data อะไรมากมายขนาดนั้นนะครับผมแล้วก็ปิดปุ๊กนะครับผมก่อนใช้ทุกครั้งต้องฟอร์แมตวิธีการเปิดเครื่องตรงนี้เข้าไปที่กดเมนูนะครับหาคำว่าฟอร์แมตการ์ดหาไปคำว่าฟอร์แมตการ์ดมันจะอยู่ที่ตัวประแจหมายเลข1นะประแจหมายเลข1คำว่าฟอร์แมตการ์ดกดโอเค1ครั้งมั่นใจนะว่าไม่มีอะไรอยู่ข้างในนะครับกดโอเคมันก็จะฟอร์แมตทิ้งเป็นอันพร้อมใช้งานนะครับสำหรับเรื่องของเมมโมรี
เรื่องของแบตเตอรี่เรื่องเลนส์ตอนนี้เราพร้อมใช้ทุกอย่างแล้วนะครับทีนี้เราจะเริ่มถ่ายอันนี้สำหรับคนที่ไม่มีความรู้เรื่อง AV อะไรเลยนะเราจะถ่ายนะครับผมภาพนิ่งและวิดีโอเอาวิดีโอก่อนวิดีโอก่อนในกรณีนี้บางทีเราต้องถ่ายวิดีโอนะครับไปที่ตัวนี้ไปที่รูปกล้องวิดีโออ่ะมาดูกล้องวิดีโอนะครับเดี๋ยววันนี้ที่จะสอนนะครับทุกอย่างจะนาวิเกตบนนี้ทั้งหมดบนควิกเมนูทั้งหมดจะไม่ต้องเข้าไปข้างในเลยก็สามารถใช้ในงานเพื้องต้นได้แล้วนะครับไปที่ออนมันจะมีคำว่าคิวตรงนี้เราสามารถกดคิวนี้เพื่อเลือกดูเมนูอะไรต่างๆหรือเดี๋ยวผมกดครึ่งหนึ่งชัตเตอร์ครึ่งหนึ่งค้างนะครับหรือจะกดแบ็คข้างบนนี้ก็ได้นะครับจะมีปุ่มตรงนี้คำว่าคิวใช้ได้เหมือนกันก็เข้าได้เหมือนกันตรงนี้มันคิวย่อมาจากคำควิกเมนูจริงๆเมนูตรงนี้มันก็สามารถที่จะปรับตรงนี้ก็จบแล้วสามารถทำงานเบื้องต้นได้เลยนะครับถ่ายวิดีโอเมนูแรกนะครับเลือกมาที่อันแรกมันจะมีอันแรกมีคำว่าวิดีโอตัว M แล้ววิดีโอ HDR เลือกมาที่ตัวแรกนะครับก็คือวิดีโอแบบออโต้ลงมาอีกจะเป็นวิธีการโฟกัสอันทางซ้ายสุดเนี่ยทางซ้ายสุดนะครับจะเป็น Face Detection Eye Detection ถ้าถ่ายทั่วๆไปใช้นี้ทำงานได้ดี 100% นะครับแต่ถ้าเราต้องการจะโฟกัสในจุดต่างๆที่เราต้องการแบบเล็กๆนะครับอาจจะไม่ได้เด้นที่หน้าบุคคลนะให้เลือกจุดเล็กๆหรือจุดใหญ่ขึ้นมาหน่อยหรือจุดโคตรใหญ่แล้วแต่ชอบสมมติผมเลือกจุดนี้ One Point AF ผมกดโอเคเราจะได้จุดโฟกัสอะไรต่างๆสมมติว่าเราจะโฟกัสที่เลนส์ตัวนี้เราก็เลื่อนบนจอนี่เลยทีนี้บางครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าโฟกัสไม่ได้เอ๊ะทำไมโฟกัสแล้วไม่ชัดเพราะว่าเลนส์แต่ละตัวจะมีระยะโฟกัสใกล้สุดอันนี้มันใกล้ไปจะต้องถอยห่างอีกนิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าเป็นวัตถุที่มันไกลหน่อยเนี้ยมันก็จะเริ่มโฟกัสได้เช่นว่าฟ้าเลนส์ตัวเนี้ยผมกดไปกดที่จอนิดนึงนะมันก็จะโฟกัสได้เรียบร้อยนะครับผมอันต่อไปกด Q นะครับลงมาอันนี้ถ้าเกิดจะบันทึกเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับผมโดยส่วนใหญ่ผมจะใช้แค่นี้ใช้แค่นี้ Full HD 29.97 ก็คือ Full HD 30p นั่นเองนะครับซึ่งถ้ากล้องใครนะครับมันไม่มี 30p ให้เลือกมีแต่ 25p นะครับผมให้เข้าไปปรับในกล้องก่อนนะครับมันจะมีฟังก์ชันที่จะบอกประมาณว่าเฮ้ยกล้องตอนนี้เป็นมาตรฐาน PAL หรือ NTSC นะครับให้เข้าไปที่เมนูกดประแจรูปเลข3 Video System นะครับ Default บางทีมันเป็น For PAL ให้เลือกเป็น TSC คุณก็จะสามารถถ่ายวิดีโอที่ Full HD 30p ได้นะครับก็คือเลือกมาที่ตัวนี้ก็คือเลือกมาที่ตัว Full HD 29.97 แต่ถ้าใครอยากจะถ่าย 60p ก็มาตรงนี้แต่เบื้องต้นเรายังใช้ไม่เป็นไม่สนใจเราแค่นี้ก่อนใช้ง่ายสบายนะครับผมไมโครโฟนเลเวลโดย default เองมันจะเป็นออโต้นะครับผมอันนี้ผมปรับเป็นแมนนวลไม่เป็นไรข้ามไม่ได้เลยเอาว่าขอให้เกรดมันขึ้นแบบนี้ก็โอเคแล้วนะครับผมวอลลุ่มอันนี้เป็นวอลลุ่มตอน playback ไม่ต้องสนใจอันนี้เป็นเปิดปิดกันสั่นแบบดิจิตอลไม่ต้องเข้าใจให้ดีมาตรงนี้มันจะครอบเข้านิดนึงเลือกเป็นอันกลางก็พอละนะครับผมอันต่อมาไว้บาลานซ์เป็นออโต้ไปเลยเรายังใช้ไม่เป็นอันต่อไปพิกเจอร์สไตล์เป็นตัว S นะครับผมถ้าอยากได้สีสดหน่อยมาเป็นที่ตัว L Landscape เอาแค่นี้พออยากเป็นปกติมาตัว S Standard อยากได้สีสดหน่อยไปตัว L จำแค่นี้ก็พอนะอันนี้ไม่ต้องสนใจว่ามันคืออะไรปรับมาแถวๆกลางๆนี้โอเคนะปรับมาที่สแตนดาร์ดจบอันสุดท้ายไม่ต้องไปยุ่งนะครับวิดีโอแค่นี้ก็พร้อมใช้เวลาจะถ่ายกดอัดกดอีกทีคือหยุดอัดลองดูเราอยากจะให้มันโฟกัสตรงนี้อยากย้ายจุดโฟกัสก็ได้นะครับกดอีกทียิงเลิกกดอัดแค่นี้เองนะครับอยากจะเปลี่ยนระบบโฟกัสมาที่ปุ่ม Q นะครับผมปาปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาที่ตรงนี้กดแตะหน้าจอก็ได้นะอยากได้จุดโฟกัสใหญ่หน่อยกดอัดอีกทีนึงเราก็ย้ายจุดโฟกัสไปแล้วแต่ที่เราต้องการบางทีมันจะช้าจะเร็วก็แล้วแต่เลนส์แล้วแต่สภาพแสงนะไม่ต้องสนใจนะครับแต่ถ้ามันโฟกัสไม่ได้ถอยห่างจากวัตถุอีกนิดนึงกดอีกทีนึงคือหยุดอัดเรียบร้อยนะครับผมเอาละวิดีโอจบไปแล้วต่อไปเป็นภาพนิ่งที่แนะนำให้มาที่โหมดนี้ AV นะครับผมAV ย่อมาจาก Aperture Quality ช่างมันคืออะไรเราจะควบคุมระยะชัดลึกเองประมาณว่าอยากจะให้ตัวแบบชัดและฉากหลังชัดเราเรียกชัดลึกถ้าเราอยากจะให้ตัวแบบชัดและฉากหลังละลายสวยงามนะครับถ่ายบุคคลเราเรียกว่าชัดตื่นโหมดนี้เราจะสามารถคุมการละลายหลังแบบชัดตื่นได้ตรงนี้แล้วแต่เลนส์นะต้องบอกก่อนนะครับผมยิ่งค่า F น้อยจะยิ่งละลายหลังได้เยอะ
เอ๊ะแล้วค่า F คืออะไรดูยังไงมันคือความสว่างเลนส์แต่ละตัวจะมีค่าความสว่างอย่างเช่นตัวนี้จะเป็น1ต่อ 1.8 แต่ว่าตัวนี้ค่าสว่างสูงสุดที่ 1.8 เท่ากับเยอะมากเลขยิ่งน้อยยิ่งสว่างเลขยิ่งน้อยยิ่งละลายหลังนะครับผมตัวนี้ 1.8 ถือว่าละลายมากเพราะมันเลนส์ฟิกนะครับถ้าอย่างตัวนี้เลย70-200จะมีเขียนเอาไว้ว่าเป็น F2.8 ตัวนี้เขียนไว้ตรงไหนเนี่ยมันซัมติงอ่ะอยู่สักทีหนึ่งนะเอาว่าตัวเนี้ยสว่างได้ F2.8 ไม่ว่าจะซูมตัวไหนได้ F2.8 อย่างตัวนี้จะมีเขียนว่าเป็น F4 F4 คือไม่ว่าจะซูมตัวไหนก็จะเป็น F4 สูงสุดนี่คือค่า F สูงสุดนะคือค่าเลขน้อยสุดแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากจะให้มันค่า F มันมากๆก็คืออยากให้มันชัดลึกเนี่ย F8 F11 เลนทุกตัวทำได้หมดนะเลนทุกตัวทำได้หมดนะครับผมแต่มันจะมีเลนบางตัวที่เราเรียกว่า F ไหลเลนถูกๆนะซูมไปทีนึงสมมุติว่า F3.5 ซูมไปหน่อยมันจะได้สว่างสุดที่ 5.6 อะไรเงี้ยไม่ต้องสนใจเอาเป็นว่าเลนแต่ละตัวจะมีค่า F ที่ต่างกันนะครับผมทีนี้เดี๋ยวผมลองใช้กับเลนตัวนี้แล้วกันเลนตัวนี้ดีกว่าเพราะส่วนใหญ่อะซื้อกล้องมา RP มันจะมีชุดบันเดิลกับตัวนี้นะครับก็คือ2405 F4 ตลอดช่วงนะครับผมถ้าเป็นเลนเบสิกจริงๆเลนตัวนี้ทีเดียวท่องเที่ยวได้นะรับงานก็ได้สบายมากนะครับผมเอาล่ะลองดูซิว่าจะไปยังไงปรับมาที่โหมด AV นะครับเหมือนเดิมเราจะเข้าที่ตัว Q ก่อนเราไปที่อันบนสุดเหมือนเดิมเลยคล้ายๆเมื่อกี้ใช่ไหมอันแรกจะเป็น Face Detection มันจะไปโฟกัสตาโฟกัสอะไรให้เองอัตโนมัตินะครับหรือเราอยากจะย้ายจุดเองก็ตรงนี้แต่ถ้าเราไปถ่ายคนถ่ายเพื่อนอ่ะใช้ตรงนี้ไว้เลยใช้ตรงนี้ไว้เลยโอเคถือว่าทำงานได้ดีอันที่2เดี๋ยวนี้กล้องใช้ AI Servo ไปเลยนะครับมันจะทำการโฟกัสให้เองมันจะทำการโฟกัสให้เองไม่ต้องสนใจอะไรมากมายตัวแบบจะขยับเราไม่ต้องกดโฟกัสใหม่นะครับผมเราแค่กดตรงเนี้ยชัตเตอร์เนี่ยมันจะมี2จังหวะนะครับกดครึ่งนึงเพื่อให้ระบบโฟกัสทำงานและกดเต็มเป็นการถ่ายเวลาที่เราใช้ปุ่มพวก AI Servo พวกเนี้ยตรงนี้นะครับผมเลือกเป็น AI Servo เนี่ยข้อดีคือก่อนถ่ายเนี่ยเราไม่ต้องสนใจว่าตัวแบบจะขยับไม่ขยับเรากดครึ่งนึงนะนิดนึงแล้วกดเต็มได้เลยตัวแบบจะขยับอะไรจะไม่หลุดโฟกัสแน่นอนนะครับผมกล้องเดี๋ยวนี้ AI Servo ดีผมแนะนำว่าใช้ AI Servo ไปเลยไม่ต้องปวดกระบาลนะครับผมต่อไปดายโหมดเลือกมาเป็นอันซ้ายสุดซิงเกิลช็อตก็คือยิงทีละรูปแต่ถ้าเกิดอยากจะถ่ายรัวๆถ่ายรูปกระโดดอะไรเงี้ยมาตรงนี้ก็ได้ High Speed Continuous เวลาที่กดมันจะเป็นอย่างนี้เลยมันจะรัวหลายรูปกดค้างเลยนะแบบนี้นะโอเคไหมอันต่อไปมิเตอร์ลิงโหมดไม่ต้องสนใจเลือกเป็นซ้ายสุดไว้อันเดิม default ของมัน image quality มาเป็นที่ตัว L default มันจะเป็นตัวนี้ตัว L รูปกลมแต่จริงๆผมแนะนำเป็นตัว L รูปหยักก็พอเพราะว่ามันจะประหยัด memory และคุณภาพรูปไม่แตกต่างกันมากส่วน raw info raw คืออะไรไม่ต้องสนใจเอาเป็นขีดเรายังไม่ถึงเวลาที่เราจะถ่าย raw ไฟล์นะครับผมเอาแค่นี้ไปก่อนแค่นี้ก็โอเคแล้วตรงนี้เป็นถ่ายวิดีโอมันจะซ้ำซ้อนกับเมื่อกี้อันนี้จะเป็นแบบเหมือนถ่ายวิดีโอเร็วๆอ่ะคืออยู่ในโหมดภาพนิ่งแล้วอยากถ่ายวิดีโอกระทันหันอ่ะขี้เกียจปรับโหมดก็จะมาตั้งความละเอียดตรงนี้แต่มันจะปรับอะไรได้ไม่ละเอียดนะเอาว่าเราไม่ยุ่งกับมันแล้วกันต่อไปฟิกเกอร์ช็อตถ้าเราถ่ายในสภาพแสงที่เป็นหลอดนีออนเช่นหอประชุมอะไรเงี้ยแล้วถ่ายออกมามันเป็นริ้วๆดำๆแปลกๆค่อยมายุ่งกับตรงนี้ค่อยมาปรับตรงนี้ให้เป็นออนแต่ถ้าเกิดเป็นปกติไม่ต้องยุ่งกับมันเป็นออฟไว้โอเคไหมเป็นออฟไว้ต่อไปออไอตัวนี้ปรับเป็นรูป AWB Auto Way Balance พออย่างอื่นไม่ต้องยุ่งกับมันนะอันนี้เหมือนเดิม Picture Style ถ่ายปกติเป็นตัว S ถ้าอยากถ่ายสีสดๆเอาตัว L แค่นี้พออยากถ่ายคนก็ได้Portrait มันเป็นเรื่องของชุดสีว่าให้สีออกมาเป็นยังไงแต่ผมแนะนำว่าจริงๆสแตนดาร์ดแล้วค่อยมาปรับทีหลังในมือถือก็ได้นะตัวนี้ Auto Lightning Optimizerเป็นคืออะไรไม่รู้ช่างมันเลือกเป็นตัวกลางก็พอจริงๆมันเป็นการยกส่วนมืดขึ้นมาแต่ว่าไม่เป็นไรเราไม่ต้องสนใจเป็นตัวกลางๆดีกว่าภาพที่ออกมามันจะได้ลดความคอนทราสต์เวลาที่เราอาจจะยังไม่เชี่ยวชาญเรื่องของการจัดแสงไลติ้งอะไรต่างๆเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็จะช่วยได้นะครับผมตัวสุดท้ายเลยเป็นฟูลไว้ไม่ต้องสนใจว่าคืออะไรเอาละการปรับตั้งปกติก็โอเคแล้วนะครับในการถ่ายปกติถ้ามีคนอะไรเนี่ยตรงเนี้ยมันจะช่วยออโต้โฟกัสหัวเรียบร้อยมันจะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมตรงหัวคนเลยนะแต่ในกรณีนี้มันไม่ได้มีของอะไรเราก็กดได้กดที่จอโฟกัสนู่นโฟกัสนู่นเห็นไหมแล้วก็กดถ่ายปุ่มเนี้ยหรือเห็นไหมเห็นสัญลักษณ์ตรงนี้ไหมเห็นสัญลักษณ์ทางซ้ายล่างนี้ไหมเป็นออฟอยู่ใช่ไหม
ถ้าผมกดทีหนึ่งมันจะเขียนว่า Touch Shutter Enable แปลว่าอะไรแปลว่ากดปุ๊บถ่ายเลยเว้ยอุ้ยก็สะดวกดีวะก็สะดวกดีหรือถ้ากดอีกครั้งนึงมันจะบอกว่าปิดคราวนี้เราจะโฟกัสได้แต่เราจะถ่ายไม่ได้จะถ่ายต้องมาถ่ายด้วยปุ่มนี้โดยส่วนใหญ่ผมจะเป็นออฟไปก็คือกดปึ๊บแค่นี้เองนะครับผมแค่นี้เองทีนี้อีกจุดหนึ่งที่ต้องรู้ก็คือเบสิกการถ่ายรูปในโหมด A อย่าลืมนะผมทำคลิปไปแล้วเดี๋ยวผมพิมพ์ไว้ตรงคอมเมนต์ให้ว่าเบสิกการถ่ายโหมด A อธิบายแบบภาษาชาวบ้านเลยนะว่าพื้นฐานคืออะไรแต่อันนี้เราไม่มีเวลาละพรุ่งนี้จะไปถ่ายแล้วใช่ไหมอย่างที่บอกค่า F ยิ่งน้อยยิ่งสว่างยิ่งละลายหลังดีตัวนี้นะด้านล่างเลยนะกดไปค่า F เราลองปรับสิถ้าเราอยากให้ละลายหลังเรามาเลยตัวนี้จะได้สูงสุดที่ F4 แต่สมมุติมันเป็นเลนส์ที่สว่างอย่างเช่นตัวนี้ผมต้องเปลี่ยนเลนส์ให้ดูนะเปลี่ยนเลนส์นะกด F4 ใช่ไหมจะเห็นว่ามันขยับไปได้อีกเว้ย F1.8 เนี่ยเลขน้อยมากเลขน้อยคืออะไรมันจะยิ่งดีในแง่ของการทำลายหลังรู้แค่นี้พอรู้แค่นี้พอยิ่งเลขน้อยยิ่งลายหลังทีนี้แล้วฉันจะกำหนดอะไรยังไงล่ะจริงๆอยากจะบอกไปลองเล่นดูแต่ว่าถ้าไม่มีเวลานะครับอยากถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์ไปค่า F น้อยสุดที่มันทำได้ไม่ต้องสนใจไปน้อยสุด 1.8 ก็ 1.8เอาเลยเต็มที่ถ้าเลนคุณได้แค่ F4 ก็ไป F4 ถ้าได้ 2.8 คุณก็ไป 2.8 ในกรณีนี้เลนตัวนี้50 STM ได้ 1.8 เอา 1.8 เลยเรียกว่าละลายยันไม่รู้เลยว่ายืนที่ไหนประมาณนี้นะโอเคไหมปรับ F ค่ายิ่งน้อยยิ่งละลายหลังถ้าปรับ F มากยิ่งชัดลึกเช่นบางคนอยากจะได้คนชัดภูเขาข้างหลังชัดถ้าเปิด F 1.8 เนี่ยจะไม่รู้เลยว่ายืนที่ไหนวิธีการคือต้องทำไงรู้ไหมจะต้องลดให้มันเลขมันน้อยลงซึ่งมันจะลดได้ไกลมากเลยนะถ้าดูเนี้ยโอ้ไปถึง22ก็ดีสิจะได้ชัดถึงโคตรโลกเหนือเอาว่าไม่ดีภาพมันจะผ้ามัวแล้วISO มันจะสูงมากแต่เราไม่รู้มันคืออะไรช่างมันไม่เป็นไรเอาว่าถ่ายปกติทั่วไปในอาคารสมมุติในอาคารทั่วๆไปอินดอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่อยากได้ชัดหน่อยเช่นถ่ายภาพหมู่ถ่ายภาพอะไรเงี้ยไม่ใช่ถ่ายแม่งชัดจมูกอยู่คนเดียวคนอื่นเบอร์หมดเงี้ยเอา 5.6 แถวเริ่มแถว 5.6 ประมาณนี้หรือเอา4ก็ได้4ก็ได้แต่แถว F4 ถ้าอยากได้บุคคลคนเดียวอยากได้ฉากหลังชัด F4 ภาพหมู่อยากได้ชัด 5.6 แต่ถ้าเกิดอยากจะได้ชัดคนชัดภูเขาข้างหลังชัดชัดมากๆเลยนะเต็มที่เลย F11 ไม่ต้องปรับมากกว่านี้ละไม่ต้องปรับมากกว่านี้ถ้าคุณไปถ่ายภาพวิวภาพอะไรอยากจะได้ชัดทั้งรูป F11 พอแล้ว F11 พอแล้วนะครับผมไม่ต้องมากกว่านี้จำไว้ว่าถ้าในอาคารอย่างนี้ละกันจำง่ายๆในอาคาร 5.6 โอเคไหมแสงไม่สว่างมาก 5.6 ถ้าเกิดแบบโอเคกลางวันข้างนอกเนี้ยแบบไม่ถึงกับกลางแดด F8 แต่ถ้าเกิดกลางแดดจัดๆเลย F11 พอโอเคไหมแต่ถ้าเกิดอยากได้ลายหลังค่า F มีน้อยเท่าไหร่กูใส่ไปหมดอันนี้โอเคนะอันนี้อธิบายแบบง่ายๆต่อไปมาทางขวาสุดก่อนอันนี้คือ ISO ไม่ต้องสนใจว่าคืออะไรปรับไปที่ออโต้มันจะเลื่อนได้ไม่เอานะปรับไปที่คำว่าออโต้จบต่อไปไอ้นี่คืออะไรวะมันคือการชดเชยแสงชดเชยแสงคืออะไรพูดง่ายๆอยากได้มืดปรับให้เป็นลบอยากได้บวกอยากให้สว่างก็ไปบวกอันเนี้ยกดบวกเนี้ยจริงๆมันปรับได้จากไดเอาตรงนี้นะแต่ถ้าจะงงก็ปรับจากนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่งงก็ปรับจากนี้ก็ได้ปรับตรงไหนวะแล้วมันนะตรงนี้นิ้วโป้งนี้เพราะผมเซตไว้มันแล้วแต่คนเซตอ่ะเดี๋ยวจะมึนเอาปรับตรงนี้แล้วกันกดบวกลบก็ได้อยากให้ภาพมันสว่างหน่อยก็กดบวกอยากให้มันมืดหน่อยก็กดลบอันนี้แล้วแต่ไม่มีผิดถูกเช่นเราอยากจะถ่ายย้อนแสงให้เป็นเงาดำๆหน่อยเว้ยเอามืดหน่อยอยากให้โอ้ยภาพใสๆหน่อยสว่างมากก็ดูด้วยตาแล้วกันกะเอาโอเคไหมประมาณนี้แต่ส่วนใหญ่กล้องเดี๋ยวนี้ฉลาดจริงๆแค่เป็นไว้กลางๆหรือว่าบวกอย่างเงี้ยทิ้งไปเลยยาวๆบวกไปนิดนึงเล็กๆเนี่ยก็โอเคละใช้ได้ภาพจะได้ใสๆหน่อยแค่นี้เองเวลาจะถ่ายก็จัดโฟกัสอะไรเรียบร้อยกดโฟกัสเสร็จปุ๊บกดครึ่งนึงเตรียมไว้แล้วกดเต็มหรือกดเต็มไปเลยก็ได้ง่ายๆกดเต็มไปเลยแค่นี้เองทีนี้พอถ่ายเสร็จปิดนิดนึงเพราะว่าแบตมันจะหมดเร็วปิดนิดนึงถ่ายต่อก็เปิดโอเคไหมทีนี้พอถ่ายเสร็จปุ๊บเราก็เอา SD card เนี่ยโอนเข้าคอมผ่าน SD card reader ง่ายดีไม่ต้องไปพยายามมือใหม่ไม่ต้องไปพยายามที่จะใช้แอปหรอกมันปวดหัวนิดนึงแต่ถ้าเกิดอยากใช้ก็ไปศึกษาดูไม่ได้ยากเย็นอะไรประมาณ
โอเคนะประมาณนี้นี่คือคอร์สรวบรัดพยายามให้จบภายใน20นาทีนี้นะครับว่าการใช้งานเบื้องต้นประมาณเนี้ยพรุ่งนี้คุณไปใช้ได้เลยอ้อลืมบอกว่าเนี่ยช่องมองภาพถ้าเกิดคุณอยากจะมองด้วยช่องมองภาพก็ได้จอหลังมันก็จะดับแต่ถ้าเกิดลักษณะนี้เราตาออกเราถ่ายแบบมือถือเนี้ยมันก็จะติดข้างหลังนี่ใช่ไหมเวลาดูรูปกดเนี้ยสามเหลี่ยมเวลาที่จะลบกดถังขยะกด erase แค่นี้เองกด erase เห็นไหมกดครึ่งนึงเนี้ยปุ๊บกดครึ่งนึงนิดเดียวนะสกิปนิดเดียวกลับมาพร้อมถ่ายกันละแค่นี้เองใช้ง่ายจอนี้พับได้นะเซลฟี่พับได้พับออกมาอย่างนี้หมุนอย่างนี้ปรับนี้ก็ได้หมุนอย่างนี้ดูอย่างนี้ก็ได้จับเซลฟี่ก็ได้ได้หมดนะครับผมรูด้านล่างเนี่ยก็มีเอาไว้ติดกับพวกขาตั้งกล้องติดกับขาตั้งกล้องก็อยู่ตรงนี้นะครับผมแค่นี้เองรวบรัดตัดตอนจบแล้วสำหรับการใช้กล้อง ESRP แบบเบื้องต้นนะที่เหลือคุณก็ไปศึกษาดูว่าจริงๆแล้วเมนูข้างในมันปรับอะไรได้บ้างแล้วก็เบสิกการใช้โหมด A จริงๆผมพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์แล้วนะครับวันนี้ไปแค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับตอนนี้ผมได้จัดทำชุดพรีเซตไลท์รูมคุณภาพสูงนะครับผมคุณสามารถเอาไปใช้งานระดับมืออาชีพได้เลยสามารถแก้ต่อได้ง่ายเพราะมันไม่ยุ่งกับค่าไว้บาลานซ์ใดๆนะครับซึ่งตรงนี้ผมจะพยายามอัปเดตให้เรื่อยๆนะและใครที่ใช้กล้องแคนนอนนะครับผมได้จัดทำแคนนอนพิกเจอร์สไตล์แบบฟิล์มลุคนะครับผมคุณสามารถนำมาไปยัดใส่กล้องแคนนอนของคุณผ่าน EOS Utility นะครับทำให้คุณถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอออกมาเป็นโทนฟิล์มสวยๆแบบจบหลังกล้องได้เลยนะในชุดจะมีฟิล์มลูกทั้งหมด8ตัวรวมถึงคลาสสิกโคมที่เป็นไฮไลท์ถ่ายพอร์เทรตได้สวยงามละมุนแบบจบหลังกล้องเลยนะครับผมแก้แล้วแก้อีกเทสในทุกหลายสภาพแสงเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสกินโทนอะไรต่างๆยังดูดีอยู่รายละเอียดต่างๆอยู่ตรง description ใต้คลิปนะครับกดเข้าไปดูได้เลยนะซึ่งผมไม่ตั้งราคาขายอะไรแบบนี้ละกันเอาเป็นระบบ donation ง่ายดีนะครับใครหยิบไปใช้รู้สึกมีประโยชน์กับคุณและชอบถูกใจนะครับค่อยให้ก็ได้นะครับตามกำลังศรัทธาเลยขอบคุณมากๆนะครับทุกท่านที่จะเข้ามาอุดหนุนแล้วก็ช่วยให้ช่องเล็กๆช่องนี้ไปได้อย่างมั่นคงนะครับขอบพระคุณมากครับ